คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เรดชาแนลมาแล้วนะครับเลขคำชะโนดวันพระเลขโผล่ชัดมากนะครับเมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2563ผู้สื่อข่าวรายงานจากเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดงพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านโนนเมืองหมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวได้เดินทางตั้งแต่เช้านะครับเพื่อลงทะเบียนเข้าไหว้และผ่านจุดคัดกรองส่วนมากแล้ววันนี้คนเยอะมากครับท่านผู้ชมครับขอเพียงผ่านจุดคัดกรองเข้ากราบพ่อปู่แม่ย่าลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดแทนเข้าไปภายในเกาะนะครับที่บริเวณลานบวงสรวงเกาะคำชะโนดเต็มไปด้วยโต๊ะบวงสรวงเพื่อเดินทางมาแก้บนบ้างบางคนก็มาขอโชคลาภบ้างทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าความศรัทธาต่อองค์ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมามีโต๊ะบวงสรวงที่ลูกศิษย์ที่ตามมาร่วมทำบุญจนลานบวงสรวงแน่นนั่นก็คือโต๊ะของหมอปูนดวงดีมีเงินครับท่านผู้ชมครับหรือลูกศิษย์รู้จักในนามโหรนาคราชนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีโต๊ะบวงสรวงมาที่หน้าลานคำชะโนดด้วยนะครับวันนี้หมอปูนดวงดีมีเงินมีความศรัทธาต่อพ่อปู่และแม่ย่าได้ทำลูกศิษย์มาลานบวงสรวงเพื่อขอโชคลาภที่เกาะคำชะโนดลูกศิษย์หมอปูนาคราชบอกว่าผ่านมาจึงมาร่วมทำบุญกับหมอปูนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากทำพิธีบวงสรวงคนที่ชอบตัวเลขครั้งนี้ที่ลานบวงสรวงคำชะโนดไม่ได้ส่องขันน้ำมนต์นะครับวันนี้ได้ส่องหาตัวเลขที่กระถางธูปแทนครับท่านผู้ชมครับบางคนก็บอกว่าสุดแต่ใครจะเห็นนะครับบางคนบอกว่าเห็นเลข5ส่วนตัวล่างคือเลข3และเลข9นะครับมีคนชอบบอกว่า5359ครับท่านผู้ชมครับกระถางธูปที่หมอปูนทำพิธีบวงสรวงครับท่านผู้ชมครับชาวคอหวยเห็นเป็นเลข5เลข3เลข9นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นข้อมูลได้นะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งท้ายนี้แอนก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขกระถางธูปคำชะโนดครับที่หมอปูนได้ทำพิธีไปนะครับได้แก่เลข5เลข3เลข9ครับท่านผู้ชมครับชุด2ตัว5359ทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ